สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตั้งคําถามเองนะครับว่าเราจะใช้ธนาคารอะไรในการกรอกข้อมูลหลังบ้านเพื่อรับเงินกับทาง Facebook ซึ่งมันก็มีหลายธนาคารมากเลยนะผมบอกไว้เลยว่าแต่ละธนาคารเงินเข้าบัญชีต่างกันหมายความว่าเข้าเร็วเข้าช้าแล้วก็รวมไปถึงตัวเรทการคํานวณเงินตราต่างประเทศนะครับที่พี่มาร์คโอนเงินเข้ามาที่แบงค์ไทยเนี่ยมันก็จะผ่านอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับแปลงจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทไทยซึ่งแต่ละแบงค์ไม่เท่ากันเรทตัวนี้เนี่ยนะครับเรทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยเพื่อนแต่ละธนาคารไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เงินเข้าแบงค์นะครับเข้าช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับซึ่งแต่ละธนาคารก็ไม่เท่ากันแม้ธนาคารเดียว1วันบางธนาคารเนี่ยมีหลายเรท3เรท4เรทขึ้นอยู่กับว่าช่วงแต่ละธนาคารน่ะเขาจะใช้เรทช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับอาจจะเป็น8โมงถึง10โมงก็อีกเรทนึง10โมงถึงบ่ายโมงก็อีกเรทนึงประมาณนี้มันกลุ่มพูดคร่าวๆให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้หรอกสนใจที่ว่าเงินมันจะเข้าบัญชีไหมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเมื่อเงินถูกโอนมาแล้วเนี่ยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเพื่อนว่าผมใช้บัญชีอะไรผมใช้อันนี้นี่แหละอันนี้เนี่ยผมใช้อันนี้นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่า2วันเงินเข้าแล้วนะครับเงินถูกโอนมาวันที่22นะครับแล้วเงินก็เข้าเมื่อวาน2วันเข้า4โมงกว่าๆนะ16นาฬิกากว่าๆเนี่ย2วันเข้าแล้ว2วันเร็วไหมล่ะเร็วนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกข้อมูลบัญชีใช้อันนี้ได้เลยใช้อันนี้เลยผมแนะนำนะครับเงินผมได้แล้วเพื่อนๆก็ต้องได้เหมือนกันนะฮะใช้อันนี้เลยนะครับแต่แบงค์อื่นผมไม่รู้ว่าเร็วหรือไม่เร็วนะครับผมไม่เคยใช้แบงค์อื่นเนี่ยผมใช้อันนี้ผมก็แนะนำอันนี้แหละผมทำอันไหนผมก็แนะนำอันนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ